เอกอาจารย์ท่านสามรองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลแล้วก็ผลิตกรรมเรียนพี่พี่สูงชนทุกคนทุกท่านครับสืบเนื่องจากน้องอาร์ทิติมาได้มาร้องที่สถานีโทรทัศน์ช่องสามในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่3มิถุนายนจุดเริ่มต้นต่อมาน้องอาร์เนี่ยนะครับไปร้องที่กับผมในฐานะเป็นกรรมการแทนที่ประเทศราชกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายนสถานีโทรทัศน์ประชุมสภาอยู่ต่อมาผมมีหนังสือไปถึงทางคุณประจักษ์ชัยนวรัตน์นะครับเราดูเอกสารหลักฐานแล้วในการบอกเลิกสัญญาหลังจากนั้นแล้วทางทนายความของคุณประจักษ์ชัยก็มีหนังสือตอบกลับมาโต้แย้งในการบอกเลิกสัญญาเมื่อทางทีมกฎหมายของทางคุณประจักษ์ชัยโต้กลับมาเราก็เชิญทางตัวน้องอาร์แล้วก็ครอบครัวไปที่สำนักงานได้จดแจ้งให้ทราบว่าเมื่อมีการโต้แย้งเสร็จเกิดขึ้นก็ต้องเด็กก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลแต่สิ่งที่เราได้จากน้องอาร์มนึกไม่ถึงนะจำแต่ใครนึกไม่ถึงน้องอาร์มว่าไงไหมครับหนูฟ้องอาจารย์ไม่ได้เนื่องจากเขาบอกว่าเขารักอาจารย์จันยังไม่ฟ้องแต่ยังซีดบอกว่าสักวันหนึ่งอาจารย์ประจักษ์ชัยจะไม่เมตตาเขานี่คือคำพูดน้องอาร์มเลยครับวันที่ไปที่สำนักงานหลังจากมีการโต้แย้งเสร็จจากนั้นหลังจากนั้นแล้วก็เราก็เอาทางความประสบของน้องอาร์และแม่อย่างที่น้องอาร์เล่าความรู้สึกว่าทำไมถึงไม่ฟ้องอาจารย์มากจังกระทั่งมีข่าวว่าน้องอาร์ไปร้องที่โรงพักวังน้ำเย็นก็ถูกเชิญตัวลงมาจะมีการทำบันทึกต่างๆเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายเมื่อเริ่มบานปลายปุ๊บเนี่ยเป็นความโชคดีน้องอาร์มได้ทางพี่อัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือทางเข้ามาช่วยประสานงานต่างๆส่วนต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันก่อนหน้านี้ที่มีการมีโอกาสในการพูดคุยต่างฝ่ายต่างรู้สึกต่างฝ่ายต่างกลัวน้องอาร์มก็กลัวทางอาจารย์ประจักษ์ชัยกลัวถึงขั้นมีการฟ้องร้องที่ต้องสื่อสารต่อมาก็มีการพยายามหาทางจุดยุติก็ได้ที่ทางอาชญาแล้วก็คณะทำงานได้พูดคุยกันโดยมีพี่หนุ่มกัญชัยประสานงานทำอย่างไรให้ทั้งสองคนเข้าใจกันทำอย่างไรสัญญาก็ต้องอ่านอีกว่ารู้สึกไม่เป็นธรรมทำยังไงขอความเมตตาจากอาจารย์ชัยกระทั่งได้ข้อยุติสัญญาที่มีขึ้นก็มีการแก้ไขใหม่ยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วทำขึ้นมาใหม่ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายคดีต้องเรียนกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจะเป็นคดีตัวอย่างเรื่องตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในสังคมของเราทำอย่างไรถ้าเราเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไรแต่ความโชคดีในเรื่องนี้ที่อาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้เมตตาน้องอาร์ถึงยุติลงได้ดีต้องชื่นชมอาจารย์ประจักษ์ชัยจริงนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ทางที่บุญถาวรหรือที่โถที่อาจารย์บอกก็มีความไม่ต่างเดี๋ยวผมจะให้น้องอาร์มคุยกับพี่สื่อมวลชนครับว่าความรู้สึกหลังจากที่เราเชิญไปที่สำนักงานบอกว่าจะฟ้องไหมน้องอาร์มบอกว่าไม่ฟ้องโกรธเราให้ดำเนินซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครเลยเล่าความรู้สึกก็ตอนนั้นที่ยังไม่ฟ้องอาจารย์เพราะว่าหนูก็ยังรอโอกาสจากอาจารย์แล้วก็ยังเคารพอาจารย์อยู่ค่ะตอนนั้นก็รอนี่ครับนี่คือโนติสที่บอกไว้ในจำจักรชัยเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับแล้วก็อาจารย์จักรชัยก็โต้แย้งมามอบให้กฎหมายมอบมาจึงเป็นที่มาของเชิญน้องอาร์มไปแต่สิ่งที่ได้จากเด็กคนนี้มีความกตัญญูต่อเวทีบอกยังไงหนูว่าไม่อยากฟ้องอาจารย์เอาไว้ไปสู้คดีแก้ในศาลเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่คือหนังสือฉบับแรกนะครับที่หลังจากรับเรื่องช่วยเหลือแล้วก็มีหนังสือฉบับลงที่3กรกฎาคมนี่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเลยนะครับลงนามให้ทีมทนายความมีหนังสือไปบอกข่าวยกเลิกสัญญาทั้งหมดเลยครับนี่นะครับถึงอาจารย์ประจักษ์ชัยต่อมาอาจารย์ประจักษ์ชัยก็มีหนังสือโต้แย้งมาครับหนังสือใบ
ตอบรับที่ที่ส่งมาผมคิดว่ามันใช่อาจารย์อาจารย์ก็โต้แย้งมานี่นะครับนี่ฮะสิ่งที่ได้จากเด็กคนนี้ก็คือว่าความกตัญญูกตวิธีและรักอาจารย์ประจักษ์ชัยซึ่งไม่เคยบอกมาก่อนบอกยังไงก็ไม่ฟ้องอาจารย์อยากเรียนตอนนี้คือสรุปยังไงอะคะหรือว่าพิจารณาจบแบบไหนจบที่งานเดิมไม่ได้มาที่บ้านนะครับคือวันนี้ที่เชิญที่พิสูจน์มานะครับแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมานะครับวันนี้นะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของพระมหาพิมานได้ประสานกับทางที่จัดแทนเยาวราชหรือที่จัดนะครับโดยผ่านที่คุณถาวรนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีการทำสัญญานะครับศิลปินเพลงลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการทำสัญญาระหว่างมหาสารคามโสภาพนะครับกับที่จัดเยาวราชครับที่จัดแทนเยาวราชที่เป็นผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงกันต่อนี้นะครับ 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้างศิลปินนักร้องฉบับลงที่13พฤษภาคม2559นะครับโดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าเมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆในการขับร้องเพลงเล่นดนตรีทำงานที่เกี่ยวกับเพลงหรืองานเกี่ยวกับการแสดงของน้องอามชุติมานะครับให้ถือเป็นของน้องอามชุติมาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะข้อ2นะครับเมื่อยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วนะครับการแสดงคอนเสิร์ตของน้องอามชุติมานะครับจะต้องไม่เอาสัญลักษณ์หรือนำลิขสิทธิ์ในความเป็นตัวตนของค่ายเพลงไหทองคำไปใช้ในการแสดงและแสดงงานบทประโยคนะครับข้อ3น้องอามชุติมานะครับให้การยอมรับว่าคุณประจักษ์ชัยหรือคุณประจักษ์นะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาล็อกอดีตเป็นพันธุ์ภาพเก่าตามสัญญาโอลิขสิทธิ์ฉบับวันที่20มกราคม2560นะครับซึ่งมี3เพลงนะครับโดยถูกต้องและสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมายและน้องอามจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งลิขสิทธิ์เพลงทั้ง3เพลงดังกล่าวข้างต้นโดยมีกำหนดระยะเวลา9ปีนะครับนับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไปอันนี้เอาตามกฎหมายครับถ้าการโอนสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงนะครับถ้าไม่ได้มีการลงระยะเวลาให้ถือว่าคงเป็น10ปีตั้งแต่คุณประจักษ์ชัยเนี่ยใช้ไปแล้ว1ปีจึงเหลือสัญญาอีก9ปีนะครับข้อ4นะครับคุณประดับชัยนะครับยินยอมให้น้องอามร้องเพลงทั้ง3เพลงนี้ได้นะครับโดยได้รับค่าตอบแทนจากผู้อื่นได้นะครับยกเว้นน้องอามประกาศเทปใหม่นี้ไม่ได้นะครับต้องได้รับความยินยอมจากคุณประดับชัยก่อนโดยสามารถร้องเพลงทั้ง3เพลงนี้ได้นะครับข้อ5นะครับทั้ง2ฝ่ายตกลงกันว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาตามข้อ3ก็คือ9ปีสิ้นสุดลงเพลงทั้ง3เพลงจะตอบเป็นลิขสิทธิ์ของน้องอามแต่เพียงผู้เดียวดังเดิมนะครับข้อ6หากคุณประจักษ์ชัยนะครับจะจำหน่ายหรือโอนสิทธิ์เพลงตามสัญญาในข้อ3ก็คือทั้ง3เพลงครับให้บุคคลภายนอกให้ถือสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับซึ่งน้องอามต้องรับรู้แล้วก็ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับข้อ7ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ติดใจดำเนินคดีนะครับในกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการยื่นฟ้องทั้งศาลแพ่งและศาลอาญาในปัจจุบันนะครับโดยจะต้องไปทำการถอนฟ้องทั้งหมดภายใน7วันนับแต่วันที่มีการทำสัญญาฉบับนี้และไม่ติดใจที่จะแจ้งสิทธิ์เรียกร้องใดๆต่อกันต่อไปนะครับในกรณีที่ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ฝ่าฝืนความผิดติดตามสัญญาฉบับนี้นะครับข้อ8ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่มีการนะครับให้บริวารให้สัญญาต่อกันว่าจะไม่ทำกระทำการใดๆอันเป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติยศและทางทำหมันได้ซึ่งกันและกันนะครับข้อ9ทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงกันว่าหากมีการผิดนัดและละเมิดข้อตกลงตามสัญญาตามที่ข้อตกลงในท้ายสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับอันนี้หากตกลงเจรจากันได้ด้วยดีผู้สัญญาผู้
ัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้นำข้อพิพาทดังกล่าวมอบหมายที่สำคัญกับจริยทรัพย์นะครับญาติผมนะครับแล้วก็พี่บุญถาวรเป็นประสิทธิ์ทนายความของคุณกระจัดชัยนะครับเรื่องการพูดดีความวินิจฉัยข้อกฎหมายข้อขัดแย้งข้อพิพาทเพื่อหาทางยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายได้นะครับแต่ว่านี่คือเป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็คือเป็นการที่คุณประจักษ์ชัยนะครับฉีกสัญญาฉบับนี้ให้กับน้องอาร์มชื่นมาเป็นอิสระ 100% ครับต้องขอบคุณมากๆแล้วเจอพี่ประจักษ์ชัยฮะพี่ก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เซ็นสัญญาต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนนะครับตอนนั้นท่านรองผู้ในการตรวจการบ้านท่านจะไปรับฝากนะครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับพี่ประจักษ์ชัยครับก็เรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางที่ทางนายสการท่านพี่อัจฉริยะนะครับท่านรองผู้บัญชาการนะครับอย่างนี้ครับว่าในประเด็นถามที่ผ่านมานะครับก็โยงการเพลงก็เป็นห่วงนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับที่ทีมงานทุกท่านนะครับที่ให้มีวันนี้เกิดขึ้นด้วยเวลาประมาณสัก5เดือนที่ผ่านมานี่ก็เป็นความสุขที่สบายใจทั้งทางค่ายแล้วก็ทั้งน้องอาร์ด้วยนะครับที่จริงเราไม่เคยปิดกั้นบรรยากาศในการทุกคนไม่เคยปิดกั้นทุกครั้งทุกสื่อเรารอน้องเราก็มีเจตนาที่จะไม่อยากฟ้องไม่อยากให้เป็นประเด็นถึงขนาดนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเกมมันไหลมานะครับทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิในข้อกฎหมายในเชิงการต่อสู้ในทางคดีนะครับที่จริงก็เมื่อกี้ว่าไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งรายการของกระแสที่กระชัยนะครับทั้งนายสมาคมเพลงด้วยพี่นพบุรพัฒน์ทั้งที่วัดไผ่ล้อมนั้นก็เกิดการพูดคุยทั้งแรกกับพี่อัจฉริยะโดยผ่านพี่น้ำฝนสถานการณ์ก็เริ่มผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับทุกวงการในวงการนี้นะครับทั้งนายกสมาคมเพลงนักเพลงแห่งประเทศไทยพี่น้องบุรพัฒน์นะครับทั้งพี่อัจฉริยะที่ทำการทั้งทนายด้วยแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความสนใจต่อจากนี้มีการฉีกสัญญานะครับที่จริงเราก็ถามว่าเรารู้สึกเสียดายไหมในความรู้สึกที่เราเป็นคนสร้างคนปั้นก่อนที่น้องเข้ามาร่วมกับเราทั้งพ่อทั้งแม่วันนี้มาครบนะครับก็ดีใจครับสิ่งที่ผมเรียนพี่พิสูจน์ตอนนี้ก็คือความเป็นครูความเป็นอาจารย์ความเป็นลูกพี่ตัวง่ายนะครับวันที่ผมเรียกน้องมาวันแรกต้องลำบากลำบนกันมานะครับสู้กันมา2ปีกว่าทุกเหตุการณ์เด้งขึ้นนะครับหน้าเฟซเมื่อย้อนหลังไป2ปีที่แล้วเลยวันนี้เราอยู่ที่ตักกระปือเพื่อข้ามฝั่งมานะครับเราดีใจนะครับเราสร้างกันมาวันนี้นะครับแต่ว่าด้วยวาสนาด้วยบุญเราจะมาถึงแค่นี้เรายังรักกันได้ครับวันไหนเรายังกินข้าวกันได้น้องก็ยังเป็นคนที่เรารักคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับไม่อยากจะใช้บรรยากาศของการทะเลาะเบาะแว้งเอาผู้สนับสนุนFC มาด่าทอกันเราไม่อยากให้แฟนเพลงที่เราสร้างกันมาด้วยกันทั้ง FC น้องอาร์ม FC ไหนของคำ FC ลำไยเราสร้างมาด้วยกันครับสอนให้เรามาเจอกัน3คนน้องก็เลยอยู่บริการลำไยอยู่ร้อยเอ็ดประจำที่สูงแต่สิ่งที่ผมเป็นคนกล้าคิดกล้าฉีกกล้าคิดบ้าบอก็เป็นในห้างในยุคที่โซเชียลกำลังเบ่งบานผมอาจจะเป็นเคสสตาร์ดี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงผมจะต้องเป็นนายห้างคนสุดท้ายที่โดนด่าขอมากมายไม่เป็นไรผมต้องกลืนเลือดผมรักเพราะผมสักวันหนึ่งทุกคนเข้าใจนะครับก็ฝากไว้ว่ายังรักน้องอาร์มยังให้ความเมตตานะครับเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปไม่มีใครรู้เท่ากับประจักษ์ชัยหรอกครับจริงนะคะแล้วมากค่ะในบนที่ไม่ยอมยกเลิกสัญญาน้องค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีใครยอมไม่ยอมเลยนะครับโมดิจะทำอะไรเห็นผมจริงๆก็กลับมาทบทวนครับความโมโหโทโสมันทางโทสะเข้าวัดบ่อยๆก็ได้สติทุกคนก็ถ้ามีแต่ความอาฆาตมาร้ายกันสังคมก็วุ่นวายสุดท้ายแม่ก็มาบอกสุดท้ายพระก็มาขอไม่มีใครว่ากลัวคดีนั่นกลัวคดีนี้ผมก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรในสังคมผมตรวจสอบ
พี่อาจจะยังไม่ตรวจสอบทรัพย์สินของอุ้ยทีเลยเพราะส่วนมากจะเป็นหนี้สินเยอะก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ครับก็ฉันไม่สั่งงานก็ไม่มีอะไรไม่มีคำว่ากลัวเองคนนี้ก็เลยคิดถึงอย่างเดียวคือคิดถึงความดีแค่นั้นเองมีพระมาบอกมาเตือนมาสอนมีพี่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทั้งท่านรองผอ.ชนท่านก็มาเป็นสักขีพยานผมอยู่ในวงการเพลงผมก็ต้องฟังงานที่สมาคมเพลงผมต้องเดินต่อน้องมาก็ต้องเดินต่อทุกคนต้องทำงานดังแล้วต้องทำงานต้องหาที่เสียงจากการดังนี้ต้องหาเงินต้องหารายได้จากตรงนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวสู้กันไปก็ไม่มีประโยชน์ถามว่าใครชนะไม่มีใครฉลองหรอกครับตรงนี้ถามว่าตามชนะหรือครับถามว่าประชาชนะเราได้อะไรเจ็บปวดทั้งคู่ผมยอมนะครับให้สังคมของผมด้วยสัญญาภาพนะครับไม่เอาไม่มีละหลักกันนะโอเคนะครับครับต้องเรียนท่านที่สื่อชนนะครับน้องอาร์มเนี่ยก็ยังไปช่วยงานอาจารย์ชัยอยู่นะครับเดือนละประมาณ5คิวแบ่งเวลาไปช่วยอาจารย์จักรชัยอยู่นะครับประมาณนานนะครับแล้วก็ดังทนายบุตรวัชรีนิดนึงแล้วก็เนี่ยท่านลองที่มาร่วมสังเกตการณ์ได้สนุกนิดนึงก็ได้ครับครับครับท่านรองผู้ว่าการก็ท่านผู้การแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับครับไม่อยากให้บอกว่าฉีกสัญญานะครับสัญญาไม่โดนฉีกครับอยากให้เป็นว่าผู้โอนสองฝ่ายสมัครใจเลือกสัญญาเนี่ยถ้าใช้คำว่าฉีกสัญญามันดูไม่ค่อยดีนะครับก็ประเด็นที่ทางผมได้รับมอบหมายจากทางค่ายทองคำยื่นฟ้องเพราะว่าเนื่องจากระยะเวลาของเดือนที่ผ่านมาไม่มีการเจรจากันที่เป็นกิจการขึ้นมานะครับเมื่อผู้สัญญาขัดแย้งเรื่องข้อสัญญาที่เกิดขึ้นมีการตีความไปหลากหลายทำให้นักกฎหมายในประเทศไทยนะครับมีความสนใจในคดีนี้มากพอสมควรผมในฐานะกฎหมายคนหนึ่งมีทางเดียวที่จะทำให้คดีนี้ยุติได้ดังนั้นก็คือต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลศาลเท่านั้นครับที่ผมชี้ว่าสัญญาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเราเลยไม่จับไปจุดนั้นครับว่าเป็นธรรมหรือไม่นะครับวันนี้อยากกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าทุกคนอยู่ในสื่อนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาแต่เมื่อทางคุณประดับชัยมีทองคำเพื่อรับผมนั้นเสียวฮักผมนี่แต่มองอ่านมีข้อพิพาทกันสุดท้ายสามารถคุยกันได้ไม่อยากมีมาตรฐานที่บอกว่าสัญญาเลิกกันได้โดยหนึ่งคนทั้งหมดไปนั่นคือสามภาคสาสองโดยผู้สัญญาแสดงเจตนาร่วมกันในการยกเลิกสัญญาไม่อยากให้ขอใช้คำว่าฉีกนะครับก็เพื่อดีที่ผมสามารถเข้ามาทำให้เพื่อรักผมคนเดิมลำบากใจมากครับกับการใช้วิชาชีพของทนายความในการตีความกฎหมายในครั้งนี้แต่ด้วยความเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้อาจจะไม่ถูกต้องแต่อาจจะถูกใจคนไทยทั้งประเทศผมยอมได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่น้องอาร์มซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับผมนะครับการหลายคนลงติดตามการไลฟ์สดของผมผมไม่ได้เจตนาอย่างไรครับคืออยากให้สังคมเนี่ยสงบสุขเป็นสำคัญคือไม่อยากให้เอาคดีนี้เคสนี้เป็นตัวอย่างในการบอกเลิกสัญญาหรือว่าอะไรยังไงอนาคตนะครับมันคนละกรณีแต่ว่าอยากให้มองว่าไม่ใช่การเลิกสัญญาท่าสัญญามันทำได้ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแต่เป็นกรณีว่าการอยู่ด้วยกันแล้วนะไม่สมัครใจที่อยู่ต่อไปก็เป็นกรณีว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับมาพูดคุยกันตกลงกันเลิกสัญญากันนะด้วยความยินยอมก็เป็นการดีมากวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเดียร์ชยะแล้วขอพิสูจน์การคือเขาก็อยากให้คดีนี้ยืดเยื้อไปนะครับก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนถ้าหากปล่อยไปก็เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะเมื่อทางเรานะครับก็เต็มที่ให้เต็มที่ทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านขอบคุณท่านของเรานะครับที่มาสื่อพยานนะครับขออนุญาตถามย้อนไปสักครู่นะคะที่ถามเรื่องน้องอาร์มจะต้องช่วยงานท่าทีเนี่ยอันนี้คืออยู่ในสัญญาหรือว่าไม่สิ่งนี้ผมอธิบายก่อนคือเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับก็คือน้องอาร์มนะครับก็คือคุณเป็นชายชัยนะครับต้องจ่ายค่าจ้างนะครับตามเดทของน้องอาร์มเช่นเดียวกันก็หมายถึงว่านะครับคุณเป็นชายชัยติดต่อน้องอาร์มไปแสดงก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับต้องจ่ายค่าตอบแทนในการสิ้นสุดอันนี้คือเหมือนการทำธุรกิจร่วมกันแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกศิษย์การจ้างรับรองนะครับตรงนี้เราก็เลยให้น้องอาร์มเป็นผู้ตัดสินใจนะครับให้เดี๋ยวเราให้น้องอาร์มอธิบายได้นะครับเพราะว่าตรงนี้คือไม่ได้เป็นสัญญานะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาทางใจที่ลักษณะคือก็ตอบแทนคุณนะครับส่วนหนึ่งที่ให้อาจารย์ประจักษ์ชัยด้วยนะครับ
สองปีเจ็ดเดือนเนี่ยให้น้องอ่านใจเองเราคุยเดี๋ยวเราคุยไม่ได้เลยลูกก็คือนักจากวันนี้ไปต้นไปนักจากเรื่องสัญญาครับน้องอ่านก็จะไม่สังกัดค่ายอื่นหรือค่ายใดนะครับก็จะไม่มีสลักหลังจากผ่านพ้นสองปีเจ็ดเดือนไปแล้วน้องอ่านชุติมาถึงจะพิจารณาในการที่ไปสังกัดค่ายหรือตั้งค่ายเองตัวเองนะครับนี่ให้น้องอ่านคุยกับน้องประชาชนทั้งประเทศเองครับค่ะก็ยืนยันคำเดิมว่าหนูอยากได้อิสรภาพค่ะก็ในสัญญา2ปี7เดือนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าจะไม่เซ็นสัญญากับค่ายอื่นๆจะร้องให้อาจารย์แล้วก็แต่ละเดือนนะคะเดือนละ5คิวหนูก็จะทำงานร่วมกันกับทางอาจารย์นะคะเรื่องค่าจ้างส่วนแบ่งนี้ค่ะตกลงกันหรือยังคะว่าแบ่งน้องยังไงให้น้องดีเดี๋ยวเราจะไปฟังพูดให้เลยคืออันนี้เป็นเหล็กของทางต้องอ่านกับทางผู้จัดการที่เขาบอกราคาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นราคาตลาดทั่วไปนะครับไม่ได้กำหนดว่าต้องตายตัวนะขึ้นอยู่กับว่าไกลหรือใกล้นะครับก็ดีใจค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะขอบคุณทนายสงการแล้วก็คุณอัจฉริยะขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ก็ดีใจเป็นว่าที่รอคอยมานานๆค่ะก่อนหน้านี้ค่ะที่ท่านสนใจแล้วค่ะรับตอบมีไหมก็ไม่มีนะคะที่ผ่านมาคือจริงๆคือไม่มีค่าติดต่อเซ็นเซอร์หรืออะไรไม่มีค่ะคือหนูอยากที่จะเป็นดูแลตัวเองนั่นแหละเป็นความตั้งใจแล้วก็คือหนูอยากทำงานโดยอิสระมากกว่าค่ะขอถามเรื่องที่เรื่องตรวจสอบมาสุดแล้วหลังนะคะผู้ตกลงเคลียร์กันยังไงจบยังไงอะคะขณะนี้ผมนะครับจะยื่นเรื่องต่อที่ดีกรมสรรพากรนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวของสื่อมวลชนไปแล้วนะครับขณะนี้เป็นอำนาจของที่ดีกรมสรรพากรต้องทำตามอำนาจหน้าที่นะครับหากท่านไม่ทำท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็หาเว้นไปจากหน้าที่ของท่านเองส่วนที่ประจักษ์ชัยนะครับกับครอบครัวนะครับมีหน้าที่จะไปแจ้งกับสรรพากรนะครับตามกฎหมายผมไม่สามารถถอนเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องเรียนพี่สื่อมวลชนและประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยว่าการตรวจสอบนะครับเรื่องการเสียภาษีนะครับตามที่ประจักษ์ชัยกับครอบครัวต้องมีหน้าที่ไปแจ้งสรรพากรเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกเลิกสัญญาจอดนี้นะครับในเรื่องของสรรพากรหากที่ประจักษ์ชัยเสียหรือไม่เสียในผมไม่ก้าวร่วงนะครับหากมีการชำระเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรื่องของปปง.ก็ไม่มีผลเพราะว่ากฎหมายปปง.นะครับตามมาตรา37 ปีนะครับถ้าหากว่ามีการเรียกเก็บภาษีเกิน10 ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชำระภาษีอธิบดีกรมสรรพากรมีหน้าที่ต้องรายงานไปยังคณะกรรมการธุรกรรมก็คือปปง.ตามกฎหมายฉบับใหม่ของประมวลกฎหมายราชการนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเราทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมสรรพากรนะครับในการดำเนินการนะครับตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษีนะครับกับผลงานของการทำงานของบริษัทไทยทองคำนะฮะค่ายเพลงของเรานี่ได้มีการจัดทำการยื่นภาษีอย่างปีทุกปีนะครับส่วนน้องบำเพ็ญทองคำก็มีการยื่นถูกต้องทุกอย่างนะครับการที่พี่อาชญะพาชมรมเหยื่ออาชญากรรมไปยื่นตรวจสอบก็เป็นเรื่องดีครับเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าทางค่ายทองคำเราเนี้ยได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายส่วนหลังจากที่ยื่นไปนะครับถ้าหากทางสรรพากรเข้าไปตรวจสอบเราก็ยินดีครับระหว่างนี้ก็มีการพูดคุยนะมีการขอเอกสารบางส่วนไปแล้วเบื้องต้นก็ได้รับคำตอบจากทางสรรพากรว่าเอกสารที่เรายื่นไปก็ถูกต้องทุกอย่างครับขอบคุณครับและห้างกังวลอะไรนะคะเรื่องนี้ค่ะที่จะโดนตรวจสอบมาสุดแล้วหลังไม่ได้กังวลอะไรครับมีความสุขดีครับเพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าลำไยรอดงานอีเวนต์รอดงานคอนเสิร์ตก็ผ่านแวะผ่านอะไรหมดนะครับฉะนั้นไม่มีตรงไหนที่จะไปหลอกตาได้เลยครับโพทุกอันครับโพทุกดอกครับหายทองคำก็ถือว่าทำถูกต้อง
สิ่งที่มีวันนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นประเด็นพ่วงไหลตามมาไม่มีครับผมไม่มีอดีตเลยครับแค่เพียงอดีตเคยผ่านที่เรารักกันเดี๋ยวเราเคยลำบากลำบนมานะเรามีอดีตก็แค่นั้นเองครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องผสมผสานเลยครับถ้ายืนยันคำเดียวว่ายินดีครับไม่กังวลอะไรเลยครับผมหรืออะไรพร้อมหรือยังสถานการณ์ในชีวิตได้บอกว่ามีพนักงานครับก็จ่ายกันเราบริษัทรับตั้งมาครับเกือบ2ปีครับก็เสียมาตั้งแต่ปีก่อนนะแล้วก็ปีก็ครึ่งปีก็เสียแล้วครับก็ไม่มีปัญหาครับก่อนหน้าที่จะจดทะเบียนบริษัทนะคะอันนั้นเป็นเราจ่ายภาษีในลักษณะยังไงครับตอนนั้นเป็นภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยครับก็รับแบบนี้ส่งเนี่ยครับผ่านไม่ได้จ่ายครับเพราะว่าตอนนั้นค่าอินดี้ก็เป็นนี้ทุกประเทศนะครับทุกคนในประเทศนะครับไม่มีใครมาจดบริษัทก่อนว่าจะดังครับก็ลง YouTube ไปเล่นๆหัวๆกันไปมีคอนเทนต์มีอะไรก็เหมือนกับรายการต่างๆที่เป็นไอดอลนะครับพอมีกระแสมาปุ๊บมีคนกล้าจ้างงานจ้างงานเนี่ยถ้าเราเป็นติดลิงก์หรือเป็นติดสังกะสีเองเนี่ยมันก็เป็นเงินสดปกติใช่ไหมครับก็จ้างไป 5,000 บาทว่าไปแต่ถ้าเป็นงานอีเวนต์งานที่ผ่านบริษัทต่อบริษัทเขาถามว่าเราจ่ายกันยังไงเราก็ต้องไปจดบริษัทครับทีนี้ไม่มีใครคิดว่ามันจะดังหรอกครับถ้าคนคิดว่าจะดังเพลงไม่ซื้อเพลงละหมื่นครับเพลงละแสนก็ซื้อครับแต่ถามว่าซื้อแล้วไม่ดังคืนได้สักครึ่งไหมก็ไม่ได้ครับมันซื้อลอตเตอรี่ครับฉะนั้นมันเป็นก็เรื่องธรรมชาติของวงการอันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับปัญหาเรื่องส่วนแบ่งที่ก่อนหน้านี้เป็นปัญหาค้างคากับเรื่อง7-30พี่น้องไม่ได้รับตามที่ตกลงกันไว้คือน้องได้7แต่ห้างไม่ถามอะไรเงี้ยตรงนี้ได้ไปเคลียร์หรือยังคะว่าทำไมถึงได้รับไม่ได้จ่ายน้องตามที่ตกลงกันในประเด็นนั้นนะครับที่จริงก่อนที่น้องจะมาถึงจุดนี้อ่ะมันเป็นการต่อสู้มันเป็นการสร้างโปรไฟล์มันเป็นการคือน้องเนี่ยเริ่มที่จะมีกระแสหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับเมื่อต้นปีมาที่แยกฉีกไปจากน้องลำไยแล้วก็เริ่มมีตัวตนมีแบรนด์ตัวเองราคาก็จะเริ่มดีครับแต่ก่อนราคามันยังเรียกไม่ได้ครับการสร้างไม่ได้สร้างว่าสัญญา 4-5 ปีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะดังเพลงไหนถ้ารู้ว่าจะดังเพลงแรกเอาโป้งเลยถ้าไม่ดังเลิกกันเนี่ยมันสามารถเขียนคืนไม่ได้เพราะการลงทุนนะครับฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงวันนี้ครับราคาเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวยังฟิกไม่ได้ว่าราคาน้องอยู่ที่ 30,000 พร้อมแดน 45,000 หรือบางทีเราไปงาน 10,000 ก็ต้องไปนอนดีกว่านอนอยู่บ้านเออถ้านั้นไปร้องกับลำไยนะถ้าน้องไม่ได้ขึ้นก็กลัวว่าน้องจะว่างอยู่บ้านก็ต้องเอาไปขึ้นด้วยกันเพื่อสร้างโปรไฟล์มันจะเรียกไม่ได้แต่พอน้องมีราคาตัวนี้เลยครับมันเป็นราคาไม่ว่าใครจะถูกจะผิดวันนี้มูลค่าเพิ่มของตามที่มาไปแล้วครับท่านทนายครับเหมือนกับเราครับเหมือนไหนทองคำครับแต่ก่อนไม่มีใครรู้หรอกครับอินดี้ก็คืออินดี้นะครับใส่รองเท้าแตะลิ้นเต้าโป่งมีผ้าขาวม้าพัดคอพวกเราก็มาเหมือนอินดี้อยู่ตามกองฟางกองท้องได้ท้องนาแต่ตอนนี้มันดังแล้วครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่วันนี้น้องมีมูลค่าแล้วค่อยไปตั้งครับทีนี้70-30แต่ตอนที่ผมลงทุนน้องไม่ได้ควักเงิน70-30มาวัดกันบัดเจ็ตคู่กันนะครับมันเลยตีไม่หอนครับเพราะว่าผมเนี่ยเอามาเพื่อลงทุนน้องมีความสามารถเขียนเพลงร้องเพลงได้นะเดี๋ยวการลงทุนเท่าที่ลงทุนได้นะครับโอเคครับประมาณนี้ไม่มีประเด็นครับหลังจากนี้ก็น้องก็จะสบายใจครับว่าน้องเห็นราคาแค่จริงว่ากว่าจะมีค่าใช้จ่ายค่าแบ็กอัพค่ารถตู้ค่าคนขับค่าคนเปิดแผงค่าแดนเซอร์ทุกอย่างครับอันนี้ต้องรวมค่าใช้จ่ายในช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ในการสัญญาตอนนั้นเราก็ได้เรียนเห็นผลนะครับว่ามันจะมีรายได้จาก YouTube จริงๆจริงๆไม่แต่เซ็นสัญญาในช่องสัญญาที่เป็นสัญญาซื้อขายเองก็ไม่มีว่ารายได้จากตรงนั้นตรงนี้จาก YouTube หรืออะไรครับคือถ้าโอนสิทธิ์ก็คือโอนสิทธิ์เขาจะไปทำจากช่องไหนเพื่อให้เกิดรายได้คอนเทนต์อะไรเขาไม่ได้รู้ครับฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของค่ายเทปทุกค่ายถามว่าตอนนี้ค่ายแต่ค่ายเขาก็ไม่ได้เรียนว่าต้องไปให้ผู้แต่งเพลงนะครับไปถามได้เลยครับตอนนี้ผู้มีครับตอนนี้ประเด็นนี้ครับพี่น้องการยังมีอะไรความคาใจหรือไม่พอไม่แฮปปี้อยู่นะคะในตอนนี้หนูก็ไม่มีอะไรติดใจแล้วค่ะก็คือตอนนี้ก็คือพึงพอใจแล้วในตรงนี้นะณจุดนี้นะคะก็คืออิสรภาพขอบคุณผมก็คือเรื่องนึงนะครับเรื่องความไม่เป็นธรรมนะครับก็อยากให้ว่าในภาวะที่น้องอาร์มยังไม่ดังนะครับวันนี้ก็ผมคิดว่าดังกว่าน้องลำไยน้องอายเรานะครับ2ปี6เดือนก็คงครึ่งหนึ่งของสัญญา5ปีความเป็นธรรมวันนี้ไอ้ของเขานะก็ได้คือน้องอาร์มไปแล้วนะก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนให้ความเห็นใจทางค่ายเราด้วยนะครับว่าณเวลานี้จุดนี้น้องอาร์มก็คงที่จะไปขอโพยผลประโยชน์หรือว่ารายได้
ได้หลังจากที่ลบเลิกสัญญาไปนะครับทางเราก็ไม่ติดใจที่จะไปเรียกร้องส่วนแบ่ง 30% จากน้องอาร์มประโยชน์ต่างๆไม่ว่างานแสดงหรืองานโชว์ตัวหรืองานโฆษณาต่างๆในสิทธิใน YouTube หรืออะไรก็ช่างเป็นผลประโยชน์ของอาร์มทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นว่าพิมพ์ครับครับก็ต้องขอบคุณทางก็ต้องขอบคุณทางคุณประชัยแล้วก็ทางทนายบุตรบอนะครับผมต้องมุ่งหน้าทำงานต่อไปนะครับตามทางรูปของตนนะครับผมจะไม่ไปมุ่งทำงานแบบของโกยอย่างที่ผมทำงานตามปกติวิสัยนะครับเดี๋ยวจะท่านลองมาสังเกตการกล่าวเล็กน้อยครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านทนายสงการทนายอิจฉาและท่านโจท่านประธานครับแต่ผมมาในฐานะสื่อพยานก็รู้สึกดีๆครับที่ทั้งคู่ครับสามารถที่จะเจรจาของกันด้วยดีครับถือว่าเป็นวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับด้านทั้งคู่ครับก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายยังปรองดองยังรักกันเหมือนเดิมนะครับมีอะไรยังคุยได้เช่นเดิมนะครับสว่างในหนักวันร่วมงานก็ได้นะครับแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการทำสัญญาในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทั้งคู่จะได้ไม่มีการบาดบ่างใจกันไม่ทะเลาะกันนะครับการฟ้องร้องไม่มีทั้งคู่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับไม่มีฝ่ายใดชนะไม่มีฝ่ายใดแพ้แต่ถ้าฟ้องแล้วเนี่ยครับมีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้มันก็ไม่ดีนะครับการตกลงนี้ถือว่าเป็นการชนะทั้งคู่นะครับนะครับมีทั้งคู่นะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับขอบคุณท่านทนายความทั้งสองฝ่ายท่านจากหน้าที่ท่านมีความเมตตาธรรมท่านอยู่ในตัวเองท่านมีสติมีในต่างเหล่านี้ครับคุณน้องต่างนะครับที่ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับที่จะต้องมีความก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะครับอายุ17ปีสามารถแต่งเพลงได้อย่างขนาดนี้ถือว่าเป็นอย่างที่อัจฉริยะของทุกคนทุกคนนะครับคุณที่น้องสุดท้ายนะครับหลังจากแถลงข่าววันนี้คือว่าภาพทุกอย่างกระจบสิ้นแล้วจบครับครับจบครับเพราะว่ามีสัญญาจะต้องฝากดีได้มีการเซ็นสัญญาแล้วครับเดี๋ยวลงรายมือชื่อโอกาสนะคะคุณมีโอกาสจะมาร่วมงานเอาน้องมาเป็นเชียร์ในสังกัดไหมคะนะฮะอยากรับไหมฮะรับแต่ที่ถือแล้วก็ยังทุกภาคที่มันได้ขึ้นมาด้วยความสนใจไม่เป็นไรครับมีโอกาสครับเพื่อว่ากันครับครับครับยินดีว่าอ่านกันแล้วรับนะคะถ้าเกิดไม่มากในอนาคตชวนเข้ามาค่ายคุณสัญญาจะมาเลยค่ะเอาไว้ในเรื่องของอนาคตอยากไว้จบกันแบบครับเพียงดีครับครับดีครับถ้ามีโอกาสขอโทษหรืออโหสิกรรมอะไรกันที่ยังคะเนี่ยเดี๋ยวทำหน้าที่สื่อมวลชนวันนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอเซ็นงานก่อนครับเดี๋ยวเซ็นสัญญาแป๊บนึงครับเซ็นสัญญาแป๊บนึงครับที่จะให้เซ็นครับมาจากไม่ต้องเซ็นสัญญาไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเซ็นเยอะขนาดเลยนะเยอะขนาดเลยนะจับเงินใหม่ก็ได้ค่ะแม่ทำอะไรกับน้องแม่ทำอะไรกับน้องไหมคะให้การแค่นั้นโอเคครับแม่ครับดีครับดีตอนนี้ในห้างของน้องอาผมก็มีที่มาก็นะครับสมัยนะครับท่านรองก็นั่งคนนะน้องงามนั่งคู่ประกบแล้วก็ทนายยืนข้างหลังนะครับได้ครับได้ครับแล้วเอาที่สัญญาวางไว้ต่อหน้าคู่นี้แล้วกันนะครับขอไมค์หลบนะครับไมค์ใครไมค์มันนะครับไมค์ใครไมค์มันนะครับ